สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่บ้านนะคะคุณครูเพิ่งจะกลับเข้ามานะคะคุณครูไปออกกำลังกายมาค่ะก็ออกบริเวณในซอยเนี่ยค่ะค่ะออกกำลังกายง่ายๆพอได้เหงื่อค่ะแล้วคุณครูก็จะเข้ามาดื่มอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆทราบว่าคุณครูจะนำเสนออาหารที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มนะคะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าคุณครูจะดื่มอะไรนะคะทำไมถึงต้องมาทำคลิปให้เพื่อนๆชมว่าดื่มน้ำอันนี้แล้วมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอเลยนะคะไปตามคุณครูไปเลยค่ะว่าคุณครูจะทำอะไรเป็นเครื่องดื่มให้เพื่อนๆชมนะคะก็คือน้ำเต้าหู้กับมะนาวค่ะส่วนประโยชน์นั้นนะคะคุณครูก็คิดว่าเพื่อนๆก็ต้องทราบแล้วนะคะว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์อย่างไรมะนาวมีประโยชน์อย่างไรนะคะเมื่อเราเอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำเต้าหู้ผลที่เกิดจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อทานแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเอามาติดตามกันเดี๋ยวคุณครูก็จะนำเสนอนะคะว่าคุณครูจะผสมระหว่างน้ำมะนาวกับน้ำเต้าหู้นะคะค่ะเอามาผสมกันปฏิกิริยาเกิดอย่างไรแล้วเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะค่ะมาชมด้วยกันเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำมะนาวกับน้ำเต้าหู้ที่ผสมกันแล้วเนี่ยคุณครูก็ได้ลองทดลองคุณครูได้ทดลองมาแล้วนะคะ อาทิตย์หนึ่งแหละเพราะว่าตอนนี้คุณครูคิดว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาจากน้ำหนักอะค่ะตอนช่วงนี้คุณครูก็น้ำหนักค่อนข้างจะไม่ยอมลงเลยนะคะจะอัพตลอดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาโดยการปรับวิธีการทานอาหารนะคะเช้าปกติคุณครูหนึ่งคุณครูจะดื่มกาแฟก่อนนะคะจากพักคุณครูก็จะทานอาหารเล็กๆน้อยๆจะเป็นหนักเอาตอนมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นค่ะมันปรับไม่ได้อะทีนี้ก็จะทำยังไงดีก็มีวิธีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณครูจะลองปรับนะคะไม่ทานกาแฟแล้วก็มาทานน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวดูนะคะครูทานมาได้7วันแล้วนะคะมื้อเช้าประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือระบบขับถ่ายวันที่1ที่2ก็ไม่เป็นอะไรนะคะอย่างปกติเหมือนเดิมพอวันที่3ที่4ที่5คุณครูเริ่มสังเกตว่าเห็นชัดๆนะคะก็คือระบบขับถ่ายแล้วคุณครูก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นใช้วิธีใช้น้ำเต้าหู้มีรสหวานน้อยๆแล้วก็ผสมมะนาวพอทานนะคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะหวานอ่อนๆเปรี้ยวเหมือนนมเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะก็
ถ้าเห็นผลอย่างไรก็ส่งข่าวนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องไปลองชั่งน้ำหนักแล้วนะคะค่ะเพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทานคุณครูก็ลองเช็คน้ำหนักดูค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คน้ำหนักด้วยกันนะคะค่ะครูก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วนะคะได้ผลค่ะประมาณ7วันน้ำหนักคุณครูหายไปกิโลเศษๆค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณครูก็จะลองดื่มน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมต้องออกกำลังกายด้วยนะคะค่ะควบคู่กันไปแต่ถ้าพูดถึงอาทิตย์นึงเนี่ยคุณครูน้ำหนักหายไปกิโลเนี่ยครูพอใจละค่ะดีใจกับคุณครูไหมคะค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะคะหาง่ายน้ำเต้าหู้มะนาวอะไรเงี้ยเราก็เอามาผสมกันแล้วก็ดื่มนะเป็นประโยชน์ได้ซ้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองไปเทสเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนคุณครูเช็คไฟดูแล้วนะคะแล้วทีนี้มันมีไฟบางหลอดนะคะที่ไม่ติดแต่ก็คุณครูก็ถอดออกมาแล้วตอนต้นนะคุณครูเห็นลูกทำอะค่ะว่าเขาตากได้สักระยะหนึ่งเขาก็เอามาเทสว่าเปิดปิดมันมีแสงไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณครูลืมขั้นตอนนั้นไปค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำขั้นตอนนั้นเมื่อได้ผลอย่างไรคุณครูก็จะเอาขึ้นไปติดนะคะอันนี้ก็แค่เป็นการสรุปให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานคุณครูทำแล้วผลงานคุณครูไปติดแผงไฟนะผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะค่ะงั้นก็เดี๋ยวคุณครูจะเอาไปตากแดดก่อนนะคะค่ะแผงไฟนี้ไปตากแดดนะคะค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าดวงไหนเสียไม่เสียนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอามาทดลองกันว่าดวงไหนใช้ได้ก็จะได้เอาขึ้นไปติดเลยเพื่อคืนนี้จะได้เทสอีกรอบหนึ่งนะคะไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากว่าตอนนี้นำเสนอแค่คุณครูดื่มน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวว่าผลที่เกิดนั้นได้ประโยชน์อย่างไรนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีคุณครูก็เอาแผงไฟไปตากไว้นะคะก็มีแค่นั้นเองวันนี้ไม่มีคลิปอะไรเยอะแยะนะคะค่ะงั้นคุณครูก็ขอปิดคลิปเกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ำเต้าหู้ผสมมะน้ำมะนาวว่าน้ำหนักคุณครูลดจริงๆนะคะค่ะงั้นคุณครูก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ